ายสุนีโชว์ความเก่าผงาดแชมป์โลกดาบฟอยรอบ3ปีสายสุนีจนะผงาดคว้าแชมป์โลกประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาส B ในการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกรายการคาร์ดิฟวีลแชร์เฟนซิ่ง2024เวิลด์คัพการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกรายการวีลแชร์เฟนซิ่ง2024เวิลด์คัพแข่งขันในระหว่างวันที่ 11-14 มกราคมที่เมืองคาร์ดิฟสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมไปพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการชิงชัยวันแรกเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาแววสายสุนีจนะนักวีลแชร์ฟันดาบหญิงจอมเก๋าวัย49ปีลงแข่งขันประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาส B ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศสายสุนีโชว์ฝีมือแทงชนะเซียวหลงดีกรีรองแชมป์โลกจากจีนและมืออันดับหนึ่งไปได้15-11ซึ่งเป็นการชนะคู่แข่งชาวจีนรายนี้ได้เป็นครั้งแรกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปและสายสุนีใช้ความเก่าไล่แทงชนะยุนเฮโชจากเกาหลีใต้15-5คว้าเหรียญทองสำเร็จและถือเป็นแชมป์ดาบฟอยในรอบ3ปีของสายสุนีจนะอีกด้วยแววสายสุนีจนะโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าระบุว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจและแรงเชียร์นะคะหลังจากนี้สายสุนีและเพื่อนๆยังมีแข่งขันอีกหลายอีเวนต์ติดตามเชียร์พวกเรากันต่อมารัตเจาะคิวดวลคิกบ็อกซิ่งสิทธิชัยกระหึ่งญี่ปุ่นศึกวัน165 2นักชกคิกบ็อกซิ่งตัวท็อประดับโลกโคจรมาประจันหน้ามารัตกริกอรีนนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนเตรียมดวลหมัดกับคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมาสิทธิชัย12พี่น้องคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานชาวไทยภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวทในศึกวัน165ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้านมารัตยอดฝีมือจากอาร์เมเนียวัย32ปีพกดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเง่อ3สมัยและผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอมาสู้ผลงานที่ผ่านมามารัตปราบเหล่านักชกแถวหน้าของรุ่นมาหลายคนและได้โอกาสขึ้นชิงบัลลังก์รุ่นนี้ถึง2ครั้งกับทั้งอดีตแชมป์โลกซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและแชมป์โลกคนปัจจุบันชิงกิสอัลลาซอฟในไฟล่าสุดแต่ยังไม่สามารถกระชากเข็มขัดมาครองได้ขณะที่สิทธิชัยมีชื่อเสียงดังไกลในฐานะแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง8สมัยและปัจจุบันครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทแม้ที่ผ่านมาเจ้าตัวจะได้สลับไปลงแข่งกติกามวยไทยอยู่บ้างแต่จุดหมายสูงสุดของเขายังคงเป็นการคว้าโอกาสชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทที่ตั้งตารอมานานโดยครั้งนี้จะเป็นการกลับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในรอบกว่า1ปีหลังจากไฟล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม65ทั้งมารัตและสิทธิชัยถือเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งฝีมือฉกาจที่ติดอันดับต้นๆของวงการคิกบ็อกซิ่งระดับโลกมายาวนานและยังจัดว่าเป็นคู่ปรับตลอดการที่เผชิญหน้ากันมาแล้วถึง5ครั้งนอกสังเวียนวันโดยสิทธิชัยเป็นฝ่ายเก็บแต้มชัยเหนือมารัตได้4ครั้งและแพ้1ครั้งซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันเมื่อเดือนพฤษภาคม62เป็นนักชกชาวไทยที่พ่ายคะแนนไปครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่สิทธิชัยจะได้กลับมาแก้มือและเก็บแต้มนำอีกครั้งขณะที่มารัตก็ต้องการมาย้ำชัยให้รู้ฝีมือหลังไม่ได้เจอกันนาน
ที่สำคัญนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้มาดวลกันในวันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการประกาศการแข่งขันเพิ่มอีก2คู่เพื่ออัพดีกรีความมันในศึกวัน165นี้ด้วยได้แก่ซูเปอร์ไฟท์กติกาพิเศษระหว่างนิกกี้โฮสเกนเจ้าตำนานดัชคิกบ็อกซิ่งและเซกยามาโยชิฮิโรอากิยามาจอมรัฐซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าชาวญี่ปุ่นและศึกคิกบ็อกซิ่งอีเองอรุ่นยักษ์ระหว่างราเดอร์โอพาชิชดาวรุ่งจากเซอร์เบียและอิหร่านอาซิสพอคิกบ็อกเซอร์ชื่อดังจากอิหร่านและยังจะมีประกาศคู่อื่นเพิ่มเติมภายหลังรับประกันความเดือดทุกคู่สำหรับศึกวัน165จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทั่วโลกในรูปแบบ Pay-per-view PPV โดยแฟนกีฬาสามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่ราคูเทนติเกตส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PPV ในประเทศไทยจะประกาศให้ทราบต่อไปไทยยังต้องลุ้นจัดแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเหตุยังคุยไม่ลงตัววอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL ที่ประเทศไทยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพยังต้องลุ้นหนักหลังยังคุยไม่ลงตัวเหตุโดนเรียกค่าลิขสิทธิ์แพง 52.5 ล้านเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐผู้อำนวยการและเลขาธิการกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเปิดเผยถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายหรือ VNL 2024ไฟนั้นว่าขณะนี้ทางเราได้ติดต่อกับวอลเลย์บอลเวิลด์มาอย่างต่อเนื่องแต่ยังหาบทสรุปไม่ได้เนื่องจากความต้องการของเขาสูงส่วนเราต้องคิดถึงจุดคุ้มทุนเพราะค่าใช้จ่ายที่เขาต้องการอยู่ที่ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 52.5 ล้านบาทตอนนี้สมาคมกำลังต่อรองอยู่ลำพังสมาคมเองไม่ไหวต้องขอแรงภาครัฐเข้ามาช่วยเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากถ้า1ล้านเหรียญสหรัฐยังพอไหวหากจัดได้ค่าตั๋วต้องเป็นของเราทั้งหมดเพื่อให้คืนทุนกลับมาและแฟนวอลเลย์บอลจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงคุยกันไม่ลงตัวเพราะเขาเองก็มีมาตรฐานของเขาคิดว่าอย่างช้าสัปดาห์หน้าทางเขาจะเข้ามาพูดคุยกับเราเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะเอาหรือไม่เอาลิขสิทธิ์ทีวีเขาไม่ให้เราแน่ตรงนี้เรายังไม่ติดใจเท่าไหร่แต่ที่เราติดใจคือเรื่องบิดเรื่องบัตรผ่านประตูและกิจกรรมทั้งนอกและในสนามถ้ามันเสียเปรียบมากเราก็คงรับไม่ได้ต้องรอดูว่าจะลงตัวหรือไม่ลงตัวหากจัดได้สนามคงเป็นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่กรุงเทพมหานครตอนนี้จริงๆมีโอกาสอยู่ที่ 30-70 วิติมกล่าวครึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหูเปิดงานปีใหม่ลั่นรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มชาติพันธุ์ครึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหูเปิดงานปีใหม่ชนเผ่าลาหูนานาชาติลั่นรัฐบาลนี้ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์เท่าเทียมสืบทราบเกิดที่ไทยได้สิทธิพื้นฐานแน่นอนเมื่อเวลา 9:40 นวันที่12มกราคม2567ที่อาคารสายทานธรรมมหาวิทยาลัยพายัพตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่1โดยนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อประยุกต์ชนเผ่าลาหูซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งซื้อมาเพื่อใส่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทันทีเมื่อมาถึงได้เดินทักทายประชาชนชาวชนเผ่าก่อนชมการแสดงต้อนรับคึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหู
เปิดงานปีใหม่ลั่นรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มชาติพันธุ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่าพี่น้องชาวลาหูทุกท่านตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลาหูนานาชาติครั้งที่1ปี2567ขอชื่นชมในความรักความสามัคคีของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่กระจายในทั่วโลกและหวังอย่างยิ่งการสนับสนุนจะทำให้ชาติพันธุ์รักและหวงแหนร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตนต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลนี้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยและให้โอกาสเสมอคำว่าโอกาสถือเป็นอนาคตของพวกเราที่อยู่ในที่นี้รัฐบาลนี้จะให้ความเป็นธรรมกับการสืบทราบได้ว่าถ้าพวกท่านเกิดที่นี่ลูกหลานเกิดที่นี่จะได้รับการเข้ากระบวนการขอสัญชาติได้โดยจะเข้าถึงสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขและสิทธิต่างๆคึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหูเปิดงานปีใหม่ลั่นรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มชาติพันธุ์ขอยืนยันรัฐบาลนี้จะให้โอกาสกับพวกท่านทุกท่านบัดนี้ถือเป็นโอกาสดีแล้วขออนุญาตเปิดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่1ปี2567จากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีดำหัวโดยการล้างมือซึ่งเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ใหญ่จะให้พรและยังเป็นการขอขมาลาโทษผู้ใหญ่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังรับมอบของที่ระลึกเป็นเสื้อชนเผ่าลาหูจากประเทศไทยและถุงย่ามชนเผ่าจากประเทศจีนก่อนถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับชาวชนเผ่าลาหูอย่างเป็นกันเองก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการตำข้าวปูตามประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูก่อนร่วมถ่ายรูปและทักทายชาวชนเผ่าอยากสนุกสนานและเป็นกันเอง